ุดเทียนถวายส่องธรรมนะครับขอรับเกียรติจากคุณนางสาวพิกุลสุยะใหญ่ประธานกรมพัฒนาสตรีแม่บ้านดอยสุเทพอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายส่องธรรมครับผมกับและถวายดูกระเพงผ่านดอกไม้ทูบเทียนก่อนที่เราจะได้สมาทานเบญจศีลตามแบบเฝ้าอริยะล้านนาเมืองเหนือเฮานะครับขอรับเกียรติจากนายก้องฟ้าวรรณวงศ์นะครับในนามของพนักงานเจ้าหน้าที่จำนายบัตรสถานีรถรางไฟฟ้าของวัดนะครับเป็นน้องกระเพงถวายดอกไม้ทูบเทียนต่อองค์ธรรมกถึกครับผมไหว้สามนิมนต์ทุกโลกเรียนเชิญทุกคนนะครับได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาพุทธังอาภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาธัมมังอาภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังอาภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวะตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนามามิต่อไปเชิญคณะสัทธาสาธุชนกล่าวคำอาราธนาเบญจศีลสมาทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสงวิสงลักขณาทายะเอสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาโคติยังปิมายังพันเตวิสงเวสงราคานาทายะเอสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยังปิมายังพันเตวิสงเวสงราคานาทายะเอสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตังติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอะติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอะติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอะติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตังติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอะติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารามเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารามเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิสุราเมรญาปัจจะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิสุราเมรญาปัจจะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปันตังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปตังสีเลนะนิพุติญญันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกับตะกับไปในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระโพเทพองค์ประสิทธิ์เจ้าวาดวัดเทพประสิทธิ์ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จะได้จงเมตตาเตเตสนาธรรมนักบัดนี้ธรรมาจโลกาทิพติสหปติกันอัญชลีอธิพลังยาจธาสันติธาชตาภาลจักขาชาติกาเตสิตุธรรมัง
อนุกรรมพิมังปัจจังอาลาธนังกโลมาสุนันตุสัทธาตังไลตังยิงและใจถ้าลามแล้วแถวเผาตีบางกันมานี่นางเต้าปากันมานิดนังเฝ้าอยู่ท่านหน่อฟังดีอาจารย์ในวันนี้ก็มาเป็นมหามังคลามเตหิเป็นวันดีงามผ่องก็ปากันมีสัทธาตั้งมันบอกก้าเกลปากันมานิดนำทาไว้พระเจ้าเกลหน่องคามอาจารย์ในวันนี้สร้างบุญมากหนานำปากันมานิดนั่งท่าฟังธรรมเป็นมงคลบ่น้อยปากันมานิดนั่งเรียบร้อยนิดนั่งคอยสร้างกาลนี้ไปปาเวนีไว้สาปาลเมพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตมเกลแกนนาทายปากันมานิดนั่งตั้งใจปั้มเป็นไปฟังธรรมวันนี้ทวนสีแล้วนามก็ขอเชิญชวนศรัทธาทุกเผ่าผู้อย่าได้ปะกันมีเสียงกล่าวควรทำไปเพื่อเป็นการจำละกายวาจาและใจสร้างบุญปรมีไปอบรมสมโภควอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานน้ำสงแทมานำเป็นลิอิงแก้วหน่อมงกลอาจารย์ในวันนี้ก็ขอบุญจุงได้ช่วยแผ่ไพ่ผลนะจุงไปบันดาลศรัทธาเราใหญ่น้อยได้ปั้มเป็นกุศลแล้วก็ขอสุขกายสุขใจยืนจงภัยยามันกระอาดปล่อย
น้อมไว้จะตามันกูสุขภาพแข็งแรงตั้งกายและตั้งใจจะพาคณะอันใดก็ขอสมมโนใหม่จุดหนออันอันจะป้อมเป็นตันสินภาวนาแผ่มานานก็ขอสะดวกสบายดีบุญกุศลปรมีพระธาตุเจ้าสุเตจุงได้ปูผมเกล้าเกรดเกสีขอศรัทธาอยู่ดีกินดีดูตั้งสร้างปั้มเป็นบุญมาตัดเนื้อมาเนื้อมานิดนั่งท่าก้อยอุดใจอยู่เฝ้าหนอฟังไปก็มีด้วยประการดังตีได้เกตนามณีแหลมในนุ่งและเดินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูจาจะปูจนีญาณังเอตัมมังกะละมุตตะมันณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาปรณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ผู้เป็นปัณฑิตานักปราชญ์เจ้าทั้งหลายจะได้นำมาเผยแผ่เพื่อแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายตามเวลาอันสมควรสืบไปณโอกาสบัดนี้ก็ขอยกมือสิบนิ้วตั้งวังกิ้วกายเกศาด้วยกายวาจาใจขอนบน้อมไว้ยังพระติถลัยรัตนพันธ์แผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามอันมีพระพุทธเจ้าเป็นเต้าพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆจินาพุทธาเจ้าบ่เต้าแต่นั้นก็ขอแตกไต้ไว้สามปารมีธรรมพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตศสุวรรณเจดีย์อันเป็นมิ่งแก้วมงคลเป็นสลีเตจะแห่งเมืองนพบุรีสลีนครปิงเชียงใหม่ขอแตกไต้ไหวสาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตชราชวรวิหารแห่งนี้และพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์สมณีเจ้าทั้งหลายและขอจำเริญปอนมายังมุลสภาญาติโยมสาธุชนคนดีตั้นผู้ฟังทุกท่านและโดยเฉพาะในคืนนี้คณะเจ้าภาพก็ไม่ใช่ใครที่อื่นคนใดคนหนึ่ง
ก็เป็นคนอันเดียวกันหมดได้ชื่อว่าเป็นลูกพระธาตุญาติโยมศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพวันนี้หมายมีคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกจำนายบัตรแผนกฉีกบัตรที่ดูแลบัตรรถรางขึ้นมาไหว้มาสาพระธาตุเจ้าพร้อมกันนั้นท่านฐานบดีผู้เป็นเจ้าภาพอันมีคุณเสาวนีวีระพงษ์ตลอดจนถึงญาติโยมศรัทธาพ่อน้อยพ่อนานพ่ออาจารย์แก่วัดพ่อออกไม่ออกศรัทธาทุกท่านทุกคนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันทวนสี่แล้วที่เฮาท่านทั้งหลายตั้งปลายนอกและปลายในปลายในก็หมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเป็นประธานครูบาอาจารย์พระสังฆเถระเจ้าตลอดจนถึงญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้กระทำปั้มเป็งกองบุญกองกุศลอันใหญ่เนื่องในโอกาสปาเวณีไหวสาบารมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งปาเวณีไหวสาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าได้กำหนดเอาเดือน8เป็งเป็นที่กฎหมายเป็นที่จำหมายถ้าเดือน8เป็งมาถึงก็จะมีพิธีขึ้นพระภาคมีการใส่บาตรหยาดน้ำถวายน้ำอบน้ำหอมสละสลงก่อนที่จะเข้าวสาในปีนี้ตรงกับวันที่22พฤษภาคม2567พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาร่ำเปิงว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบครบ6รอบนับศัตร72พระชนษาพระพรรษาจึงได้ปากันจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการฟังพระธรรมเทศนามีการไหว้สาพระธาตุเจ้าเจดีย์ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานบนวัดพระธาตุเจ้าแห่งนี้ตลอดเกือบ1เดือนญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้วันทวน4ก็ได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบุญทั้งผู้เทศและผู้ฟังที่จะมีโอกาสได้พบปะกันตามที่เราได้รู้กันดีสัมมาสาธุชนทั้งหลายพระธาตุเจ้าเจดีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นสรีเตจะของเมืองเชียงใหม่ปางเมื่อพญาคือนาธรรมิกราชได้มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นิมนตนาพระมหาสุมนะเถระจากเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยอาราธนาเมื่อเอาพระพุทธศาสนานั้นมาประดิษฐานตั้งมั่นที่นพบุรีเชียงใหม่พระมหาสุมนะเถระได้เดินตามมาจากสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยมาเมืองเชียงใหม่ท่านก็ได้อาราธนาของดีของวิเศษก็คือพระธาตุเจ้าที่เชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าของเราเอามาแต่เมืองสุโขทัยแล้วมาพำนักที่วัดสวนดอกไม้บุญภารามเป็นปฐมหลังจากนั้นก็ได้มีการทรงสนานน้ำขมิ้นทรงปล่อยน้ำอบน้ำหอมเพื่อสักการะปูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจ้าประสงค์สนานน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยญาติโยมท่านทั้งหลายก็สำแดงปาฏิหาริย์พระธาตุเจ้าที่เอามาดวงเดียวนั้นก็ปุ้งขึ้นไปในอากาศแล้วก็ตกลงบนขันคำใบใหญ่เป็นพระธาตุเจ้าสองดวงพญาคือนาธรรมิกราชทรงทอดพระเนตรหันดังนั้นก็มีราชศรัทธาเตี้ยงมั่นเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาปาวรณาตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ถาปนาพระธาตุเจ้าหนึ่งดวงไว้ในพระธาตุเจ้าเจดีย์วัดสวนดอกไม้บุญธารม
แถมดวงหนึ่งนั้นก็ได้เอาต่างบนหลังจ้างสัจจะอธิษฐานพระธาตุเจ้าดวงนี้ต่างบนหลังจ้างก็จะปล่อยจ้างไปจ้างไปล้มที่ไหนไปหยุดที่ไหนก็จะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุดวงนั้นจ้างแก้วมงคลตัวนั้นก็วายหน้ามาตรงวันตกเวียงแล้วก็ขึ้นมาบนม่อนดอยสุเตฟแห่งนี้ประทับสิงสามรอบแล้วก็ล้มตัวลงนะก็ได้พญาคือนาหันดังนั้นก็จึงได้สร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุดวงนั้นเพื่อเป็นที่ไหว้ที่สาที่สักการะบูชาเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะ650ปีแล้วอาตมาสันนิษฐานในใจว่าปาเวณีเดือน8เป็งนั้นคงจะเริ่มตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเดือน8เป็งนั้นญาติโยมทั้งหลายเป็นเดือน8ทางภาคเหนือแต่ภาคกลางนี่จะเป็นเดือน6ก็สมตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นวันวิสาขบูชาถ้าญาติโยมศรัทธาศึกษาทวนทีก็จะทราบกันว่าวันวิสาขะนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือเดือน8เฮาก็ทราบว่าเป็นวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานจนว่าองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยได้ประกาศคือวันวิสาขบูชานี่เป็นวันสำคัญของโลกคนเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยวันเดือน8เป็งจึงมีความสำคัญดังนี้และถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาสคือมีเดือน12ครั้งคนไทยว่าเดือน8 2อาเดือน8 2หนนะบ้านเฮาว่าเดือน12ครั้งจะเข้าวาสาเดือน10หลังก็เดือน8เป็งนี่ก็จะเคลื่อนไปเป็นวันเดือน9เป็งเป็นวันวิสาขบูชาและในปีนี้ตามที่ได้เจริญปอนไปว่าเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ72พระพรรษานั้นพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าบอกว่าจะเป็นคฤหัสถ์บอกว่าจะเป็นบรรพชิตต่างก็มีจิตใจชื่นชมสมณัติก็จึงได้จัดการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และโดยเฉพาะวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตฟของเราเป็นประจำทุกปีมาจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระราชทานเครื่องสักการะทั้งหลายมาถวายแด่พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตฟของเราญาติโยมท่านทั้งหลายอู้ถึงการเตียวขึ้นดอยอู้ถึงการขึ้นพระธาตุสุเตฟนั้นเขาก็โอ้ใจที่จะนึกถึงบุคคลท่านนี้มาได้ก็คือครูบาเจ้าสรีวิจัยครูบาเจ้าสรีวิจัยนี่เป็นตนบุญแห่งล้านนาไทยเป็นที่กราบไหว้เป็นที่สักการะบูชาท่านครูบาได้เลือกเอาว่าจะสร้างถนนสร้างหนทางขึ้นดอยสุเตฟเจ้าใช้ระยะเวลา5เดือนปลายก็สำเร็จบรมวันดีแล้วก็ปีนี้2567ครบ90ปีที่ท่านอุบาสร้างหนทางเพราะฉะนั้นนะเป็นมหามงคลได้มาบันดลบันดาลในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพร้อมโดยคณะญาติโยมศรัทธาจึงได้จัดการฉลองสมโภชมีการไหว้พระสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาและได้นิมนตนาพระสังฆเจ้าตัวจังหวัดเชียงใหม่มาจำเริญพระพุทธมนต์ท่านทั้งหลายวันนี้ตามที่เราได้รับทราบกันไปว่าเราทำเพื่อพระธาตุเจ้าดอยสุเตฟเรามากราบสักการะบูชามาไหว้มาสาก็ทำเพื่อนึกถึงคติธรรมอยู่อันหนึ่งที่ได้ตั้งขึ้นเป็นนิเทศประบทว่าปูจาจะปูจนีญานังเอตัมมังกรมุตตมันติการปูจาในสิ่งที่ควรปูจานั้นเป็นมหามงคล
อันสูงสุดอันอุดมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เรื่องมงคลนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยศรัทธาท่านทั้งหลายได้เทศนาไว้เนื่องโดยว่าพราหมณ์บดีเทวดาบดีพระสงฆ์บดีคฤหัสถ์บดีกระทบเพียงกันว่าอันยังเป็นมงคลที่สุดมงคลในที่นี้อาตมาเคยได้ยินบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือหลวงปู่ช่วงวรปุญโญวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยท่านเคยมีอรรถอธิบายแปลไว้นะคำว่ามงคลมงคลเขาบอกว่ามงคลสืบกันมาเนี่ยเขาก็บอกว่าความหมายที่แท้จริงมงคลนั้นแปลว่าเหตุที่นำไปถึงซึ่งความเจริญมียิ่งนะท่านว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมงคล38ที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ก็ปรากฏว่ามีปูจาคถานี้อยู่ในหมวดที่1อเสวนาจปาลนังปันดิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจนียานังเอตัมมังกรมุตตมันเอาจะยกมาอู้เฉพาะปูจาคถาญาติโยมท่านทั้งหลายนะคำว่าปูจานั่นนี่ถ้าคนเฒ่าคนแก่ไปวัดนะเปิ้นก็จะแจ้งถามนะว่าเฮาไปวัดเนี่ยได้อย่างพ้องเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายลองคิดใจให้ดีเนาะไปวัดได้อย่างพ้องได้หัวนึ่งกาได้ข้าวต้มขนมกาล่าลงทานพ้องกาให้เนาะคนเฒ่าคนแก่จังตอบเป็นปริศนาว่าไปวัดนี่ได้ปู่ก็ได้ป่าไอ้หรอกญาติโยมทั้งหลายได้ปู่กับป่าปู่นั่นก็คืออย่างเนี่ยก็คือปู่จาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายป่านี่ก็คือป่าเนี่ยป่ารมีนะปูนี่เดี๋ยวจะยกมือฟังเห็นว่าปูจานั้นหมายถึงอะไรอย่างแต่ปรมีนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อปออประยุตโตแปลว่าการบำเพ็ญบุญอย่างยิ่งยวดนะทำเพื่อนับทำเพื่อเพิ่มขึ้นทำเพื่อมากขึ้นโดยปฏิอ่อนย่อท้ออันนี้ว่าสร้างปารมีบุญนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นก็จะกลายเป็นปรมีในส่วนของปูจานั้นนะปูจานี่ในพระพุทธศาสนามีคำพีบอกไว้ว่ามีสองประการหนึ่งปูจานี่นะปูจาในพระพุทธศาสนาประการแรกอมิสัตปูจาการปูจาด้วยข้าวของด้วยวัตถุด้วยสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นอมิสัตปูจาข้อที่สองปฏิบัติปูจาคือการปูจาด้วยการปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติตามธรรมคำสอนของท่านนั้นๆญาติโยมทั้งหลายได้ปูสองตัวแล้วเนาะปฏิบัติปูจาอมิสะปูจาแต่ว่าระหว่างการปูจาทั้งสองประการนี้โยมลองคิดดูว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สรรเสริญอันใดพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญอันใดญาติโยมบ้างสรรเสริญเข้าของเงินทองกันดูเจ้าเอาไปบิณฑบาตก็ต้องได้ครบได้ฉันต่อกำลังต่ออายุพระศาสนาไปกันหรือว่าปฏิบัติบูชาอันนี้ถูกต้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะทำเมื่อพระพุทธศาสนามั่นคงเพราะว่าญาติโยมเนี่ยมีความเลื่อมใสและได้นำเอาธรรมะทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติไปฝึกหัดกายใจชำระร่างกายจิตใจให้ผ่องใสอย่างเช่นเฮาปากันมากราบไหว้สักการะปูจาขึ้นมาตะเมื่อตะกี้ญาติโยมทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีท่านก็นำพระสงฆ์สมณเณรญาติโยมแม่ชีศรัทธาสาธุชนทำวัดสวดมนต์มาโดยตลอดเกือบจะตลอดอายุของท่านก็ว่าได้บ่เคยได้ขาดเลยการทำวัดสวดมนต์เพื่อเป็นการอนุญาตญาติโยมทั้งหลายชำระร่างกายให้หมดไปจากความโลภหมดไปจากความหลงหมดไปจากความโกรธหมดไปจากโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอันใหญ่ญาติโยมทั้งหลายก็ปากันมาปฏิบัติตามเพราะว่าจะเป็น
อมิสะกุจาญาติโยมทั้งหลายขึ้นมาอาตมาก็จะหันมีการตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงามมีการตกแต่งเครื่องสักการะบูชาแบบล้านนาแถมมีหมากสุ่มหมากเป็นต้นดอกต้นเพิ่งอันนี้ก็จะมาค่อยได้หันไหนแล้วแต่ว่าบนพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นสลีเตจะแห่งเมืองเชียงใหม่ยังปรากฏลือหันอยู่เป็นจารีตประเพณีดีๆงามสืบทอดกันมาหรือแม้แต่ญาติโยมกราบไหว้นะการเอายกมือไหว้บันไดเนี่ยก็ถือว่าเอาบูชาแล้วและปฏิบัติบูชาหรือปฏิบัติบูชานั้นนอกจากจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่เราคุ้นเคยกับทำสมาธิภาวนาเดินจงกรมอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเจาะลึกลงไปแถมนั้นปฏิปฏิบูชาหรือปฏิบัติบูชานั้นมุ่งเน้นคือเราทั้งหลายได้ปฏิบัติคุณธรรมในตามพระพุทธศาสนาคือจำเริญขึ้นคืองอกงามขึ้นปฏิบัติในอกในใจเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งเอาคุณธรรมทั้งหลายมาเป็นที่เปิ่งญาติโยมท่านทั้งหลายในการจัดงานเฉลิมฉลองปาเวณีเดือน8เป็นไหวสาบารมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนั้นอาตมาภาพมาสังเกตดูแล้วไม่ใช่ว่าจะได้กล้าปูจาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอมิสะปูจาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าปฏิบัติปูชาอย่างเดียวมีคุณธรรมอื่นๆที่ได้บังเกิดขึ้นแถมมีอัญญังพ้องญาติโยมทั้งหลายประการแรกนั้นได้หันความสามัคคีสามัคคีทั้งคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมได้ช่วยเหลือกันจัดการจัดงานคือมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดอาตมาจำได้คณะสงฆ์แต่ละอำเภอนี่เพิ่นจะแห่หัวกินหัวตามขึ้นมาตั้งแต่ปี2548นี่ถ้าอาตมาจำบ่ผิดคณะสงฆ์อำเภอหางดงนี่ในสมัยหลวงพ่อท่านพระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอหางดงได้นำปลาพระสงฆ์เฮาแห่ควกินควตางขึ้นมาและมีท่านอาจารย์พระครูปิยะธรรมนุสิทธิ์ท่านสมุเดชวัดทรายมูลเนี่ยเป็นหัวหน้าตกแต่งดาควกินควตางหมากสุ่มหมากเป้งภาษาต้นเพิ่งไตเนี่ยวัตถุตานทั้งหลายมาบูชาพระธาตุเจ้าเป็นขบวนยาวเป็นกิโลกิโลณปีนั้นอำเภอหางดงก็ได้รางวัลที่1ไปถามว่าหมู่เฮาทั้งหลายปากันขึ้นมากราบไหว้บูชานี่มาปากันจัดงานได้อะหยังได้แน่ๆได้สามัคคีมีใจพร้อมเพียงกันทำเพื่อพระธาตุเจ้าดอยสุเทพของเฮาปฏิบัติเจริญรอยตามองค์บุรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้าที่เปิ้นได้ถาปนาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพมาและวันนี้ก็เจ้าภาพกว่าประเทศไทยที่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นคณะศิษย์อาจจะว่าไปแล้วท่านก็เป็นกรรมการเป็นคนงานในวัดเขาขึ้นมาเปิ่งบุญบารมีพระธาตุเจ้าเขาก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละวันไปอันเนี้ยถ้าว่ามันบังเกิดแต่จิตแต่ใจญาติโยมทั้งหลายนะการงานอันนี้ก็อาจจะสำเร็จได้เมื่อตะกี้เพิ่นยังไม่ได้จัดสถานที่ก็ยังขึ้นมาก็ยังตั้งหันอยู่แต่ละท่านแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปคนละฝ่ายคนละแผนกทำออกมาด้วยความสามัคคีงานอันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปก็อาจารย์ว่าจะเอาเตะไว้ที่กลางแจ้งนี่หรอกนั่นต้องมาโปรโฟนโต๊ะหน่อยนั่นจะได้ห่างดึงธรรมะเหนื่อยนะเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายนะประการแรกก็คือสามัคคีและได้หันน้ำจิตน้ำใจของเราท่านทั้งหลายโดยพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบ่เจ้ว่าเป็นของดีของเมืองเชียงใหม่อย่างเดียวเป็นของดีของประเทศไทยก็ว่าได้ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเพิ่นมาแอวประเทศไทยเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็จะต้องมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจะได้ขึ้นมาพอมาไหว้มาสามาสักการะบูชาจนมีคำกล่าวบอกว่าถ้ามาประเทศไทยมาเชียงใหม่ถ้ายังไม่ได้มาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนั้น
ก่อนยังมาบ่ถึงเชียงใหม่ยังมาบ่ถึงประเทศไทยเด้อเพิ่นได้ฮือความสัมพันธ์พระธรรมเสนาบดีท่านจะสักนอกจากคุณธรรมที่ของมีสามัคคีศรัทธาได้แสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจมาเป็นเจ้าภาพวันนี้ทานบดีก็คือคุณสวนีวีซึ่งเป็นดารานักแสดงได้มากราบมาไหว้มาปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พ่อว่าป๋าละมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพของเฮาทั้งนั้นก็ขอเมื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนฟังธรรมแล้วก็ขอเพื่อจำเริญคุณธรรมเด้อคือคุณความดีบังเกิดขึ้นนักๆคือมันพร้อมเปียงอยู่ในอกในใจการที่มีคุณธรรมการที่มีธรรมะจำอกจำใจประจำอกประจำใจมีธรรมะสถิตติดแน่นในใจเฮานั้นอาตมาเปรียบเทียบอย่างใดญาติโยมทั้งหลายเปรียบเทียบว่าธรรมะนี่เป็นกระจกเป็นกระจกท่านทั้งหลายออกบ้านมาอาบน้ำมาตาแป้งมีหัวร้อยทั้งร้อยก็ต้องพอกระจกแม้แต่ผู้เจ้าเฮาก็พอกระจกอยู่ก็หยังแปรงฟันล้างหน้าเนาะญาติโยมในห้องน้ำก็มีก็ต้องดูญาติโยมก็ดูธรรมะก็เช่นเดียวกันถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าว่าเวลาใดที่เราจะต้องใช้ขึ้นมาถ้ามันบ่มีถ้ามันบ่เคยจำเริญบ่เคยเบ่งบานในใจญาติโยมทั้งหลายบางครั้งก็บ่มีที่จำที่เปิ่งเหมือนกันถ้าว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องปฏิบัติเราได้จำเริญแล้วในใจมีแล้วเกิดขึ้นในใจแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายการปฏิบัติการฟังเป็นธรรมะของเฮานั้นก็จะสำฤทธิ์ผลโดยเร็วเพราะว่าอย่างเฮาได้สนใจธรรมะและเฮาได้ศึกษาเฮาได้จำเริญคือมันเกิดขึ้นในใจอยู่บ่อยๆแล้วดังเช่นอมิสาปูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยบางคนอาจจะก้าวข้ามลืมไปเวทีเฮาทำอยู่คณะเนี้ยมันเป็นอย่างฮะเฮาทำตามพ่อตามแม่ตามครูบาอาจารย์มาบ่ได้กะแต่จริงแล้วเป็นการจำเริญคุณธรรมดังที่อาตมาได้ว่าไปอามิสาบูชาบูชาด้วยเข้าของวัตถุปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสอนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงขอฝากไว้คือบรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เอาเป็นเนติเป็นแบบอย่างเป็นคติในการประกอบคุณงามความดีของคุณธรรมทั้งหลายจึงได้บังเกิดพรั่งพร้อมขึ้นในใจของญาติโยมสาธุชนทุกท่านเตสนาปริโยสาเนในอวสานการอันเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเตสนานี้ก็ขอกราบไหว้สาปรมีพระเทรานุเทระพระสัมฆะคุบาอาจารย์จำเริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้อธิษฐานจิตตั้งกัลยาณจิตขอบุญกุศลทั้งหลายที่เฮาได้กระทำปั้มเป็งอยู่ในขณะนี้และจะกระทำปั้มเป็งต่อๆไปก็ขอบุญนี้กุศลนี้จงได้เป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยกำจูคือหมู่เฮาเราเจ้าข้าทั้งหลายคือประเทศชาติบ้านเมืองได้พ้นจากทุกโศกโรคภัยญาติโยมศรัทธาก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมีสติมีปัญญาเตี่ยงมั่นบ่มีอุปสรรคในการจำเริญคุณธรรมในการปฏิบัติธรรมขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านสุขกายสบายใจนิราศคลาดแคล้วปราศจากโรคกาพยาธิอันตรายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันแม่นเจาะประกอบไปด้วยธรรมก็ขอเอื้อกรรมมักกรรมภาธนาเนื่องนั้นจงได้ปันอุดมสมสระบุพิ
ดังกรรมกรรมปรารถนาของท่านทั้งหลายเหมือนกันทุกท่านทุกคนเตสนาปริโยสานิสมควรแก่เวลาขอลวดลาไปกันว่าเตสนาบ่เป็นที่ถูกต้องเพิ่งใหญ่ก็ขออภัยท่านผู้ฟังอยู่หนอคนคนบุญกุศลขอจงบังเกิดขึ้นมากมายเหลือล้นนะขอท่านผู้ฟังอยู่หนอคนคนอยู่สุขสบายดีจะมีด้วยประการดังที่ใดเตสนามณีและนายรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาหันว่าโตสมควรแก่กาลเวลาขอยุติลงคงพระธรรมเทศนาไว้เสียเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ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 พระธรรมเทศน์เทศนาสืบสอนย้ำยกอย่างนางทรงพระราชทานพระไตรพระราชทานและองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพวารักสมโพธิคำลดพลสี่ของงานซึ่งได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เมตตาเทศเทศนาจบไปซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกจำหน่ายบัตรและแผนกฉีกบัตรรถรางไฟฟ้าของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพรับเป็นเจ้าภาพโดยฐานะบดีเศรษฐีใจบุญคุณสาวนีวีระวงโดยมอบภาระคือกับแม่เลี้ยงสุริยะเป็นผู้น้อมถวายตลอดจนถึงคณะศรัทธากลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพวันนี้เป็นกลุ่มคณะศรัทธากลุ่มเพื่อนสองได้มาร่วมในการสดับรับฟังมาธรรมเทศนาลำดับต่อไปจะได้น้อมนำบัพเพนถวายปูชาการเทศการธรรมก่อนจะได้ถวายปูชาการเทศการธรรมนั้นในมณฑลพิธีนี้ในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลเบื้องต้นจะได้น้อมถวายปูชาในคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยขอรับเกียรติจากสองท่านในนามของพนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรหรือจำหน่ายตั๋วนะครับของสถานีรถรางไฟฟ้าของวัด2คนเป็นผู้น้อมประเคนถวายปูชาคุณของครูบาเจ้าศรีวิจัยขอรับเกียรติจากคุณสุภาพแก้วกันหรือสุภาพที่2ขอรับเกียรติจากคุณจิราพรบางทองหรือพี่ป้อมนะครับ2คนนี้น้อมถวายปูชาคุณศีลปูชาคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นครับผมครับซึ่งในแต่ละค่ำคืนนั้นจ
จะมีคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแต่ละแผนกนะครับจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนประออกไม่ออกศรัทธาเป็นผู้รับเป็นเจ้าภาพของแต่ละค่ำคืนนะครับศรัทธาสาธุชนเราสาธุการ3ครั้งพร้อมกันนะยกขอเซ็นได้เลยสาธุสาธุสาธุครับน้อมถวายปูชากันเทพขอรับเกียรติจาก3ท่านนะครับไปน้อมถวายท่านแรกขอรับเกียรติจากแม่เลื่อนสุริยะในนามของฐานะบดีผู้รับเป็นเจ้าภาพคุณสาวณีวีระวงศ์นะครับที่สองขอรับเกียรติจากคุณแม่อรนุชบดีคำที่สามขอรับเกียรติจากนางสาวรุจกรคำตุนนะครับสามคนสามท่านนี้น้อมถวายปูชากันเทพกันธรรมในค่ำคืนนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับสาธุสาธุสาธุครับท่านกลับไปนั่งที่รับรองก่อนนะครับนะครับท่านที่มีน้ำเตรียมตักน้ำรับพรนั้นเป็นมังคละเป็นมงคลในภาคของพระธรรมเทศนานะครับต่อไปก็ขอเชิญชวนมวลศรัทธาทั้งหลายได้ตั้งใจตักน้ำพระพรสืบไปเนิ่นยะถาวาริวาหาปูลาปาลิปูเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกะปาจันโตปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้เดือน8ออก4ค่ำก็ได้มาชิ้นจอบรอเทิงเติมเดชบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเป็นประธานพัดแต่นั้นมามีพระภิกษุเจ้าจุโตนสมณีลาจุองค์และศรัทธาจุคนคนเจ้าศรัทธาหมายมีคณะศิษย์วัดแผนกกรรมการแผนกขายบัตรแผนกฉีดบัตรลดรางขึ้นมาไหว้มาสาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพอดีหมายมีมูลสภาคุณเสาวณีวีระวงดังอันก็ดีและศรัทธาสาธุชนาทั้งหลายได้คงไว้สัพพวัตถุตานปูชาและสัทธรรมเทศนาดวงนี้เจโตปนิธานาโตแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาตั้งเจ้าเขาทั้งหลายหากมีโดยประการสันใดดังนั้นก็ดีสมิทสันตุก็ขอจงได้ปานอุดมสมสละหุที่จงหยั่งจุประการโดยเตชะบุญตันปารมีธรรมแห่งองค์คำพระสวนเจติญาธาตุพระธาตุเจ้าดอยสุเตของเฮาดังนั้นก็ดีขอบุญอย่างนี้จงได้ปกห่มรักษาผู้ท่านทั้งหลายอยู่ที่มีสุขมีสิริดีครับมีอายุมั่นยืนนานให้ได้ภาสจากทุกโศกโลกาภัยเปียพี่กังวลอันตรายของอนิลาศกาหายให้ได้อยู่ดีสบายไปใจใจแม้นว่าท่านเจ้าจะพากันนะเอาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอโสมมโนไม่ไฝ่อ้างอย่าได้ล้มคล่องข้างสังเงสประการนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีลีสปีติโยวิวัจยันตุสปโรโกวินัสตุมาเตภวตวนตระโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนะศีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตี
อายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเทสัพพังอาลาธัมคามาทะเมพันเตมยากาตังสามินาอนุโมทิตาหังสามินากาตังบุญญังตาตาหังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพังโตสังฆมันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกัตตพงศ์ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในนามของคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาขอบพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระโคเทพวงศ์ภาษีองค์ธรรมกถึกขอกราบขอบพระคุณไหว้สาเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาเองคือทุกท่านว่าตามนะครับสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัญชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย